สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอโปรเจกต์เรื่องการประยุกต์หลักการไดนามิกเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตกระป๋องอาจารย์ที่ปรึกษาดร.ดารัชเดชอำไพผู้วิจัยนายคมกิจเอื้อนไทยสงและนางสาวโภชกรสุเทียบพวกเราเป็นนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีเราได้ไปทำการศึกษาที่บริษัทสแตนดาร์ดแคนจำกัดโดยบริษัทจะแบ่งออกเป็น2สาขาสาขาแรกอยู่ที่สมุทรปราการสาขาที่2 อยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์โดยเราได้ทำการศึกษาที่สาขาที่2และศึกษาเรื่องการบุบของกระป๋องโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อลดจำนวนการบุบของกระป๋องจากเครื่องทดสอบรอยรั่วของกระป๋องในกระบวนการผลิตกระป๋อง 2. เพื่อลดเวลาการหยุดการทำงานในสายการผลิต C โดยใช้หลักการไดนามิกมาเป็นข้อกำหนดคือ Define Measure Analyze Improve และ Control D Baseline นี่คือแผนภูมิ Pareto แสดงข้อมูลกระป๋องเสียในสายการผลิต C ภายในเดือนเมษายนถึงมิถุนายนและนี่คือแผนภูมิวงกลมที่แสดงข้อมูลกระป๋องเสียในสายการผลิต C ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนโดยจะแบ่งค่าวัดของเสียได้จาก Cowell Tester Jam Hotwell การวัดค่า OL และ Body Jam M การแสดงตารางค่า OEE เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานหรือความพร้อมของเครื่องจักรออกมาในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์นี่คือแผนผังการผลิตกระป๋องและนี่คือส่วนการเกิดปัญหาการบุบของกระป๋องโดยเราจะทำการศึกษาในส่วนของเครื่องทำคอบานปากทำรองกระป๋องเครื่องปิดฝาเครื่องเรียงกระป๋องจนไปสู่การจัดเก็บกระป๋องและนี่คือขั้นตอนการตรวจสอบรอยรั่วของกระป๋องและนี่คือตัวอย่างการบุบของกระป๋อง Aการวิเคราะห์แผนผังก้างปลาจะแบ่งออกเป็น4หัวข้อหลักดังตารางโดยจะมีสาเหตุหลักสาเหตุย่อยและเครื่องมือที่ใช้นี่คือตารางการวิเคราะห์ปัญหาจังหวะการเข้าของกระป๋องกับการทำงานของเครื่องจักรไม่สมดุลกันโดยใช้เทคนิคไวไวแอนาลิซิสเพื่อหาสาเหตุของปัญหา I ใบเช็คชีทที่ให้พนักงานทำการตรวจสอบเครื่องจักรเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในระหว่างการทำงานของเครื่องจักรนี่คือรูปตัวอย่างการแสดงตำแหน่งของเทสเตอร์สตาร์และสไปรัล C ผลลัพธ์ที่ได้3เดือนก่อนปรับปรุงและ3เดือนหลังปรับปรุงคือการดำเนินงานจำนวนของเสียลดลงไป 1,298 ใบดาวน์ไทม์ลดลงไป 0.6% และค่า OE เพิ่มขึ้นเป็น 5.72% ผลลัพธ์ที่ได้6เดือนก่อนปรับปรุงและ6เดือนหลังปรับปรุงคือการดำเนินงานจำนวนของเสียลดลงไป893ใบดาวน์ไทม์ลดลงไป0.43% และค่า OE เพิ่มขึ้นเป็น 5.66% นี่คือการแสดงข้อมูลค่าความเสียหายก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงของ Tester Jam ได้สร้างกำไรเท่ากับ 5,804 บาท .50 สตางค์ต่อเดือนหรือ 69,654 บาทต่อปีกลุ่มของพวกเราขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ